คลิปนี้จะพูดถึงการครอปภาพการครอปภาพก็คือการเลือกส่วนของภาพให้เหลือเฉพาะส่วนที่ต้องการเท่านั้นอย่างในตัวอย่างนี้ต้องการเฉพาะกรอบที่เป็นสีนวลๆการที่เราจะเลือกให้เหลือเฉพาะส่วนที่เราต้องการนี้ไปที่เมนู Tool แล้วก็ไปที่ Selection จากนั้นก็ไปคลุมยังส่วนที่เราต้องการหลังจากเลือกเสร็จแล้วคลิกไปที่ Image คลิกไปที่ Crop โปรแกรมก็จะตัดภาพให้เหลือเฉพาะส่วนที่เราต้องการเท่านั้น